สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเกมไกด์กับผมแกปเปอร์วรฤทธิ์อินกรมครับในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการเกมกันครับอะไรเด็ดอะไรใหม่เราฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนและในวันนี้เรามีอีกหนึ่งเกมจะเรียกว่าหนึ่งเกมไม่ได้เพราะต้องมีอีกหนึ่งสาระดีๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าครับเกมไกด์มาที่หนึ่งเกมกีฬาดีๆนะที่ต้องบอกว่ามีความน่ารักแฝงอยู่ครับก็คือเกม Mario Sports Superstar นั่นเองครับแหมฟังแบบนี้แล้วมีความเป็นมาริโอมีกลิ่นของความเป็นกีฬาและมีความน่ารักแบบนี้ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้เลยทีเดียวละครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ออกบน 3DS นะครับในช่วงไตรมาสแรกของปี2017นี้ครับซึ่งเป็นการนำตัวละครจากซีรีส์นะฮะ Super Mario เนี่ยมาลงสนามแข่งขันกันครับแต่หลังจากที่มีการนะฮะประกาศในงาน Nintendo Direct นะครับซึ่งในเดือนกันยายนก็ได้เงียบหายไปจริงๆฮะซึ่งหลายคนสงสัยว่าอ้าวสรุปจะมีหรือไม่มียังไงนะครับแต่ตอนนี้นะครับได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเจ้าเกม Mario Sports Superstar นี้นะฮะ บน 3DS เนี่ยจะถูกวางขายในวันที่30มีนาคมปี2017นะฮะแต่วงเล็บนะครับอยู่ที่โซนญี่ปุ่นอยู่นะฮะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าโดยรูปแบบของเกม Mario Sports Superstar นี้ฮะจะเป็นการ เล่นเกมกีฬานะครับประมาณ5ชนิดด้วยกันซึ่งจำลองมาจากกีฬาจริงๆนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบเนี่ยเหมือนกับซีรีส์เกมกีฬาอย่าง Mario and Sonic at the Olympic เกมนั่นเองนี่ใครที่มีเจ้าเครื่อง 3DS นี้นะฮะก็เตรียมรอไว้อย่างได้เลยนะครับว่าจะได้เล่นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ Nintendo เนี่ยเขายังไม่มีการประกาศใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าจะมีการวางขายที่โซนอเมริกาเนี่ยแต่อย่างใดแต่คาดว่าคงจะออกมาในระยะเวลาช่วงเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็มาพูดถึงประเภทกีฬากันดีกว่าว่าในเกมนี้มีกีฬาอะไรกันบ้างซึ่งก็จะมีฟุตบอลเบสบอลเทนนิสกอล์ฟแล้วก็ที่แน่นอนเลยเกมขี่ม้านั่นเองครับใครเป็นคอเกม 3DS ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งเกมในปี2017อย่างแน่นอนครับและมีอีกหนึ่งเกมมาฝากครับเกมนี้ต้องบอกว่าใครที่ชอบความบ้าชอบความเป็นแบบซีเครตสักหน่อยนึงนะฮะเกมนี้ครับ Hi-IO นั่นเองต้องบอกว่าเกมนี้นะฮะจะเป็นเกมที่มีความเกรียนมีความสนุกอยู่ในบนสมาร์ทโฟนแบบออนไลน์ของเราครับซึ่งวิธีการเล่นนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ทีมด้วยกันครับคือทีมซ่อนกับทีมหาทีมซ่อนเนี่ยนะฮะจะแบ่งออกเป็นนะฮะผู้เล่นสูงสุดได้ถึง15คนส่วนทีมหาเนี่ยจะมีทั้งหมด4คนด้วยกันครับซึ่งเวลาจำกัดคือ200วินาทีนะฮะซึ่งวิธีการเล่นเอาง่ายๆว่าถ้าใครหาครบก่อนก็เป็นผู้ชนะเหมือนกับที่เราเล่นเกมซ่อนหาตบแบบหลับตาหากันอยู่ไหนเอ่ยเหมือนในตอนเด็กๆของเราเลยแหละฮะแต่เกมนี้จะมีความแปลกแหวกแนวอย่างเช่นว่าเราจะต้องไปสมมุติเซตนะฮะมันจะมีสถานที่ต่างๆมากมายจะเป็นออฟฟิศจะเป็นสนามกีฬาจะเป็นฐานทัพอะไรต่างๆอะนามากมายถ้าสมมติแกปเปอร์เป็นทีมซ่อนเราต้องซ่อนใช่ไหมครับเราสามารถแรนดอมได้ครับว่าเราอาจจะเป็นสมมติอ่ะผมยกตัวอย่างในออฟฟิศอาจจะเป็นแฟ้มเป็นปากกาเป็นถังขยะเป็นเก้าอี้นั่งแล้วไปหาที่ซ่อนนะฮะให้รู้สึกว่ามุมเนี้ยดีที่สุดแล้วแล้วคนรู้สึกว่าไอเนี้ยเราเดาไม่ออกเลยว่าเป็นตัวเราซ่อนดังนั้นพอครบเวลาปั๊บทีมหาก็จะออกไปตามหาเขาจะเตะเราเนี่ยแหละฮะว่าเอ๊ะอันนี้ใช่เราหรือเปล่าใช่เราหรือเปล่าใช่เราหรือเปล่านะครับเอาง่ายว่าให้เนียนที่สุดให้เขาตามหาเราไม่เจอนั่นเองครับซึ่งก็วิธีการเล่นก็จะเป็นเกมแบบเบาสมองมีความบ้าพอสมควรแต่ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีเพราะว่าแกปเปอร์เนี่ยแอบไปเล่นมาฮะด้วยความที่ตกใจเวลาเขาดาวว่าจะต้องตามหาแล้วก็เป็นเสาไฟครับแต่ไปอยู่ตรงไหนฮะอยู่บนเก้าอี้แล้วคนก็ตามหาไม่ได้แล้วผมก็จะคงสงสัยว่าแบบเฮ้ยรู้ไหมว่าเสาไฟไม่ควรอยู่บนเก้าอี้แต่ก็ไม่ได้หากันจนแบบมีคนมาเอะใจก็จะมาเตะไงฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวละครของเราไปต่างๆได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันครับและคราวนี้นะฮะเรามาดูวิธีการเล่นของทีมหากันบ้างซึ่งทีมหาเนี่ยง่ายๆครับเราจะมีเวลาเพียง45วินาทีนะฮะจะถูกจำกัดอยู่ในสมมุติว่าเป็นบล็อกห้องนึงแล้วกันเราจะไม่ได้เห็นเลยว่าทีมผู้ซ่อนเนี่ยจะมีการจัดตำแหน่งในการเรียงหรือซ่อนเนี่ยแบบไหนบ้างเรามีที่แค่รอเวลาเขาดาวครับแล้วถึงเวลาก็ let's go ออกไปตามหากันเลยว่าใครซ่อนตรงไหนและคิดว่าอะไรเนี่ยน่าจะไม่ใช่เป็นสิ่งของที่แท้จริงแล้วก็ออกไปตามหาแค่นั้นเองครับแต่ทีมหานี้ต้องบอกว่ามีข้อเสียเหมือนกันจริงๆไม่ใช่ข้อเสียหรอกครับผมว่ามันเป็นกฎของเกมเองแหละว่าไม่ใช่ว่าเราวิ่งออกไปจะไปตีอะไรได้มั่วๆนะไปตีอย่างเงี้ยไม่ต้องซ่อนหรอกครับเตะมันทุกอย่างแต่ว่าเราจะมีโควต้าแค่หัวใจเพียง5ดวงเท่านั้นครับถ้าเกิน5ครั้งปุ๊บเราก็เสียชีวิตในทันทีครับแล้วก็สำหรับใครที่มีเงินในเกมมากๆเนี่ยก็สามารถนำเงินนี้นะฮะไปซื้อไอเทมแล้วก็ไปซื้อตัวละครเนี่ยที่เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นได้อีกนั่นเองถ้าใครอยากจะรู้ว่าเกมนี้จะมีความสนุกแค่ไหน
ไปหาโหลดได้เลยนะครับผ่านระบบ Android แล้วก็ iOS นั่นเองครับพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองเล่นอยากจะหาเกมฆ่าเวลานะครับแนะนำเกมนี้1เกมครับสามารถหาโหลดได้แล้วนะครับผ่านระบบ Android แล้วก็ iOS ครับในวันนี้แกปเปิ้ลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะในสัปดาห์หน้าเรายังมีเกมดีๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยใครเป็นสาวกเกมเมอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหจริงๆก็ถือว่าเก่งนะที่หาอะไรมาอัปเดตได้ทุกอาทิตย์เลยอ่ะเราดูเรียงเพลินเลยอ่ะโอ้โหขาเกมเนี่ยดูแล้วต้องอิ่มอกอิ่มใจแน่นอนแต่อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของเกมแอปพลิเคชันก็จัดเต็มการอัปเดตข่าวสารรวมถึงเรื่องของทีเซอร์ที่คุณยังไม่รู้ก็เอามาให้รู้ก่อนใครแบบนี้กับรายการทีเทคค่ะถูกต้องจะบอกว่าวันนี้เนี่ยใครดูนะได้ข่าวสารได้อัปเดตครบเรื่องเลยนะการเดินทางเทคโนโลยีล้ำๆต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีครบเลยทีเดียวครบมากๆนะคะแต่ว่าน่าเสียดายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วล่ะยังไงกลับมาติดตามรายการทีเทคได้ใหม่นะคะทุกเที่ยงคืน25วันอังคารทางช่อง7สีค่ะและถ้าใครพลาดชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง buckaboo.tv นั่นเองนะครับรวมถึงมีรีวิวแกดเจ็ตเจ๋งๆ จากที่ด้วยและก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กด follow พวกเราได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะ follow กันเยอะๆนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ